วัสดีครับทุกคนวันนี้ป้าอาร์ตก็พาเด็กๆมาขุดทรายอีกแล้วนะตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยวันนี้เราจะเล่นอะไรดีพี่หนูดีขุดทรายไหมขุดทรายดีกว่าขุดทรายแข่งกันใครเร็วที่สุดคนนั้นชนะโอเคขุดทรายแข่งกันมาเลยพี่ดีมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้อ่ะป้าได้ยินเสียงร้องเมื่อกี้หนูขุดทรายอยู่ดีๆหนูเจอตุ๊กแกหนูก็เลยโยนตุ๊กแกลงไปในน้ำฮะโยนตุ๊กแกลงไปในน้ำใช่อ้าวงั้นตุ๊กแกมันก็จมน้ำละสิทำไงอ่ะน้องนายเมื่อกี้ก็มีเสียงน้องนายด้วยอย่าบอกนะว่าน้องนายก็โยนตุ๊กแกลงน้ำใช่เฮ้ยเฮ้ยทำไงอ่ะงั้นเราต้องไปช่วยตามหาตุ๊กแกแล้วแหละเราต้องลงไปใช่ไปป้าไปตามหากันก่อนเจอไหมพี่ดีไม่เจอเลยป้าป้าเฮ้ยเราตามหามานานแล้วนะเนี่ยเฮ้ยหนูเหมือนตุ๊กเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยจริงด้วยทุกคนเฮ้ยดีดีกล้าจับเหรอเฮ้ยน้องนายพี่ดีกล้าจับเหรอตุ๊กแกไม่กล้าน้องนายกล้าไหมอ่ะไม่กล้าทำไงดีอ่ะแต่ว่าเราต้องช่วยมันนะพี่ดีไม่งั้นน่ะมันจะจมน้ำตายนะถ้างั้นเราต้องไปหาอุปกรณ์รู้จริงด้วยงั้นไปหาอุปกรณ์มาช่วยมันดีกว่าป่ะพี่ดีป้าได้อุปกรณ์แล้วนี่ไงอุปกรณ์ช่วยชีวิตตุ๊กแกป่ะไปเลยดีกว่าป่ะเดี๋ยวตุ๊กแกจะจมน้ำซะก่อนเป็นไงบ้างพี่ดีสำเร็จไหมไหนมันดิ้นเหรอโอ้ยโอ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วทุกคนได้แล้ว1ตัวโอ้ได้ครบ2ตัวแล้วทุกคนในที่สุดเราก็ช่วยชีวิตตุ๊กแกสำเร็จพี่ดีแล้วทีนี้เอาไงดีอ่ะเราต้องปล่อยไปกับกระแสน้ำเฮ้ยไม่ได้มันจะจมน้ำไม่ใช่อันนี้มันตุ๊กแกไม่ใช่กระทงป้ารู้แล้วเราจะต้องเอาไปปล่อยพี่ดีพี่ดีป้าป้าเห็นแล้วฝั่งนู้นน่ะมีต้นไม้เยอะเลยมันจะต้องมีป่าแน่เลยไปไปงั้นเราไปปล่อยตรงนู้นแล้วกันป่ะโอเคไม่ต้องกลัวไม่ต้องอับแอเดี๋ยวจะไปปล่อยแล้วเอาตรงไหนดีนะพี่ดีนั่นไงป้าป้าโอ้กิ่งไม้นั่นเหมาะมากเลยพี่ดีโอเคเจ้าตุ๊กแกกลับเข้าป่านะบ๊ายบายแล้วอย่าไปมุดอยู่ตรงทรายอีกนะเข้าใจไหมเดี๋ยวจะโดนคนจับอีกเข้าใจหรือเปล่าขอบคุณมากนะโอเคงั้นเราขอตัวก่อนนะตุ๊กแกบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเจอใส่อะไรอย่าไปรังแกสัตว์นะคะโอเคไม่ว่าจะเป็นตุ๊กแกหรือว่าสัตว์อะไรก็ตามใช่ไหมพี่ดีใช่เราไม่ควรจะไปรังแกเขาใช่ไหมครับใช่โอเคสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย